สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวซีคอนบางแคกันค่ะวันนี้มีการจัดงานปาฏิหาริย์พญานาคค่ะเราเข้าไปชมกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนี่คือโชว์ขบวนแห่บั้งไฟพญานาคค่ะเราจะเข้ามากราบไหว้สักการะหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและพระพุทธรูปปางนาคปกจังหวัดนครพนมกันค่ะมีการโชว์การทอผ้าซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านริมฝั่งโขงค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านเรือนริมฝั่งโขงค่ะเรามากราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่าศรีปทุมมานาคเทวีคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีกันค่ะนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากคำชะโนดและนี่คือถ้ำจำลองประตูสู่เมืองบาดาลค่ะนี่คือรูปปั้นพญานาคแบบต่างๆนะคะที่มีจำหน่ายอยู่ในงานค่ะThank you.
โซนนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับและวัตถุมงคลไว้จำหน่ายค่ะเราไปดูโซนขนมอาหารและของใช้ต่างๆกันค่ะร้านนี้ขายทองม้วนค่ะทองม้วนกรอบและสดอันนี้ตะโก้ค่ะร้านนี้ขายผ้าไทยค่ะราคาไม่แพงนะคะมีทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงนี้มีกระเป๋าย่ามด้วยค่ะทำจากผ้ารองเท้าหมวกร้านนี้ขายของสดค่ะกุ้งปูกั้งแมงดาทะเลค่ะร้านนี้มะขามแช่อิ่มค่ะนี่ไส้กรอกอีสานร้านนี้อร่อยค่ะลองแล้วร้านนี้ขายยำแซ่บค่ะมีปูกุ้งแล้วก็แหนมด้วยค่ะร้านนี้ข้าวหลามค่ะกระบอกละ20ขายหมดเร็วมากร้านนี้มาจากบางคนทีนะคะมีข้าวเหนียวปิ้งด้วยค่ะร้านนี้มีแหนมค่ะแล้วก็หมูยอร้านนี้ไก่อบโอ่งค่ะอบทั้งตัวเนื้อฉ่ำมากไปดูของกินอีกโซนนึงค่ะร้านนี้ขายหน่อไม้ต้มใบยะนางกับน้ำพริกนะคะมีแคบหมูด้วยค่ะส่วนร้านนี้ขายสับปะรดภูแลค่ะร้านนี้ขายน้ำส้มคั้นสดค่ะ4ขวด100มีน้ำมะพร้าวปั่นด้วยนะคะนี่ร้านลูกชิ้นปลากายในเล็กค่ะร้านนี้ขายน้ำตาลสดค่ะทองม้วนสดขนมฝักบัวแล้วก็ขนมต่างๆนะคะมีขนมไข่หงส์คองแคงกรอบร้านนี้ขายผลไม้ค่ะมีผลไม้หลายอย่างมากลูกพับลูกไหนสตรอเบอรี่พุทราองุ่นร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะอันนี้ขายรถช่องวัดเจดค่ะร้านนี้ขายน้ำผึ้งมะนาวค่ะแล้วก็เห็ดหอมคั่วซีอิ๊วกระเพาะปลากระทะใหญ่ค่ะอันนี้ไส้อั่วล้านนาค่ะกุยช่ายไส้ต่างๆค่ะอ
ของทะเลแห้งค่ะเรือนมลิกาขายขนมไทยค่ะตอนนี้ขายชิฟฟ่อนค่ะแล้วก็มีไข่เค็มด้วยตอนนี้ขายแกงส้มปลาช่อนทอดกรอบค่ะขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆชิ้นละ10บาทเท่านั้นค่ะลูกชิ้นยืนรอค่ะเพราะไม่มีที่นั่งร้านไวน์เลนเดียค่ะลูกชิ้นปลาค่ะร้านเนยกรอบโอ้เยสเราไปดูวิธีการทำกันค่ะขายกล่องละ35บาท3กล่อง100ค่ะ
ขนมเบื้องไทยชาววังค่ะร้านป๊อปคอร์นค่ะมีหลายรสชาติค่ะถุงละ35บาทค่ะ3ถุง100ร้านนี้ขายน้ำผึ้งมะนาวค่ะทุเรียนก็มีนะคะขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปเราจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ